รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ร่วมกับบริษัทร่วมมือร่วมใจจำกัดสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Marketing Zone รายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของแบรนด์สินค้ากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์กลยุทธ์ในการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆค่ะซึ่งเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ในช่วงบ่ายๆแบบนี้ละค่ะเรื่องราวของแต่ละแบรนด์ล้วนมีที่มากว่าที่แต่ละแบรนด์จะประสบความสำเร็จในท้องตลาดได้นั้นล้วนแล้วแต่ต้องผ่านการสร้างแบรนด์และการวางแผนทางการตลาดมาแล้วทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ชมคะแบรนด์ที่ถูกยอมรับให้เป็นตำนานหมายถึงแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจากยุคคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งค่ะซึ่งแบรนด์ชื่อดังระดับโลกหลายแบรนด์ก็เป็นเช่นนั้นวันนี้รายการ Marketing Zone จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแบรนด์ในตำนานของเมืองไทยซึ่งได้รับความนิยมนะคะและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกและตอนนี้สินค้าของเขาก็ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายจะเป็นแบรนด์อะไรนั้นเราไปพบกับน้องบีกันค่ะถ้าพี่น้องค่ะเห็นแบรนด์ที่อยู่ด้านหลังบีก็คงจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าพี่น้องนั้นพูดถึงแบรนด์อะไรแล้วตอนนี้ค่ะบีอยู่ที่ย่านการค้าเก่าแก่กรุงเทพสี่พระยาค่ะซึ่งที่นี่มีเรื่องราวของการสร้างแบรนด์การรักษาแบรนด์ให้คงอยู่อย่างยาวนานและบีก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนคงเคยเป็นเจ้าของแบรนด์นี้มาก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักแบรนด์นี้กันค่ะในยุคปัจจุบันก็ยังใส่อยู่อยากให้เล่าประวัติความเป็นมานิดนึงค่ะสำหรับแบรนด์นันยางมาเป็นมาอะไรกี่ปีแล้วคะก็จริงๆแล้วต้องเรียกได้ว่ามากกว่า60ปีแล้วนะครับเริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยเราอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับประมาณสักผมว่า60เกือบ70ปีแล้วนะครับเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะก็เป็นแบบนี้ที่เราเห็นเลยใกล้เคียงกันรองเท้าผ้าใบนะครับแต่ว่าถ้ามาพูดถึงนันยางในประเทศไทยเนี่ยนะก็ต้องเริ่มจากนายห้างวิชัยสโสติกุลนะครับเริ่มแรกเนี่ยทำบริษัทชื่อวัฒนศิลป์นะครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปทุกอย่างเลย มีขายจากเย็บผ้ามีขายอะไรต่อมีอะไรเสื้อผ้าหนึ่งในนั้นคือรองเท้านันยางนะครับเมื่อประมาณปี2480กว่าๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรองเท้านันยางขายดีรองเท้ายี่ห้อนันยางเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเรียกว่ายี่ห้อหนำเอี้ยนะขายดีขายดีมาจนกระทั่งโดดเด่นกว่าคนอื่นเลยนะฮะโดดเด่นกว่าสินค้าอื่นๆแล้วบวกกับว่านายห้างเนี่ยก็รู้จักกับเจ้าของรองเท้านันยางที่สิงคโปร์ก็เลยคุยกันนะครับแล้วก็บวกกับตอนนั้นมีการรณรงค์สร้างโรงงานในประเทศไทยด้วยนะฮะนิยมสินค้าไทยสมัยจอมพลป.นะครับก็เลยอ่ะมาสร้างโรงงานในประเทศไทยนะครับปี2496นะครับก็จนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ61ปีหลังจากนั้นเนี่ยเราถือว่าร่วมทุนกันแล้วก็จากนันยางแมคอินสิงคโปร์ก็เป็นนันยางแมคอินไทยแลนด์จนถึงตอนนั้นเลยก็หยุดโรงงานที่สิงคโปร์เลยก็คือนันยางแมคอินไทยแลนด์ก็คือ60กว่าปี61 62ปีครับแล้วปัจจุบันนี้ที่สิงคโปร์ไม่มีแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเราก็มาตรงนี้นะฮะก็มีแรกๆเนี่ยตั้งโรงงานวันแรกนี่รู้สึกเขาบอกว่าผลิตได้ประมาณสัก
100คู่มั้งครับประมาณ100คู่เท่านั้นวันแรกว่าช่างหรือว่าโนว์ฮาวอะไรยังไงเราก็ยังไม่ค่อยรู้มากเมื่อ60ปีที่แล้วครับครับแล้วในเมื่อ60ปีที่แล้วมีการวางแผนกลยุทธ์กันยังไงอะคะสมัยนั้นนะฮะสมัยนั้นก็เราเรียกว่าเป็นสมัยที่บอกว่าผลิตเยอะผลิตเยอะเพื่อให้ได้ราคาถูกที่สุดนะครับเราก็ผลิตออกมาเยอะๆเนี่ยแหละแล้วก็ขายกันออกไปเน้นเรียกว่ากลยุทธ์การตลาดเนี่ยสมัยนั้นผมว่าการตลาดอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่คำว่าการตลาดอาจจะยังไม่มีศาสตร์นี้เข้ามาในยุคนั้นนะครับก็เน้นการผลิตกับการขายนะครับเน้นการผลิตกับการขายผลิตเยอะขายเยอะแต่ที่สำคัญที่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้เลยก็คือคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของการผลิตเนี่ยเรายังคงรักษาไว้อย่างดีครับแล้วตอนนั้นมีการทำยังไงให้คนได้รู้จักเราเร็วที่สุดแล้วปัจจุบันนี้คนก็ยังรู้จักอย่างยาวนานด้วยค่ะสมัยแรกๆนะครับก็มี2อย่างก็คือ1ตัวเรียกว่าผู้แทนจำหน่ายผู้แทนจำหน่ายเนี่ยก็มาซื้อเราแล้วก็มาช่วยกระจายสินค้าเหมือนเราเป็นค้าส่งอย่างนั้นค้าส่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าติดใจในการใส่ของเราเนี่ยพวกสมัยก่อนไม่ใช่รองเท้านักเรียนนะครับสมัยก่อนเป็นรองเท้าทั่วไปเลยใส่ทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเล่นกีฬาเรียนด้วยรวมถึงทำอาชีพกับทรงเดิมๆแบบนี้นะครับทำอาชีพเช่นตัดอ้อยเนี่ยเยอะนะครับหรืออะไรที่เป็นชาวเขาที่ต้องเดินเนี่ยเขาบอกว่าของเราเนี่ยสามารถเดินปกติถ้าเกิดเป็นรองเท้าคนอื่นเนี่ยต้องซื้อมา2คู่คือเดินข้ามเขาพังแล้วเดินกลับนี่จะอีกคู่นึงแต่ถ้านันยางเนี่ยจะแสดงว่าจะไปกลับได้คนก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้เราถามใครนะครับพูดถึงนันยางเนี่ยหนึ่งในคำนั้นที่จะพูดก็คือว่าทนนะครับทนเพราะว่าพื้นยางของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะฮะเราทำมาจากยางธรรมชาติแท้ 100% นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเอเชียแปซิฟิกนะฮะที่ใช้ยางธรรมชาติแท้ 100% ครับแล้วส่วนใหญ่ที่จะเป็นขายใครในปัจจุบันเนี่ยที่เห็นก็คือนักเรียนครับแต่ก่อนนี่คือคนทำงานเหรอคะแต่ก่อนนี่ก็ทั่วไปเลยฮะทุกเพศทุกวัยนะครับก็ทำไมถึงมาเป็นนักเรียนในตอนนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าอันนี้ก็สนุกอันนี้จะเป็นเรื่องการตลาดแล้วนะครับก็ประมาณสักปี2510ขึ้นมาเรื่อยนะครับประมาณนั้นตะวันตกเริ่มเข้ามาศาสตร์ของการตลาดเริ่มเข้ามานะครับเริ่มมีการที่บอกว่าคุณใส่รองเท้าเนี่ยหนึ่งทำกิจกรรมอะไรเนี่ยต้องเป็นรองเท้านั้นๆ นะจนถึงทุกวันนี้รองเท้าวิ่งคุณวิ่งในบ้านคุณวิ่งข้างในกับคุณวิ่งข้างนอกยังต้องคนละคู่กันเลยนะครับเทนนิสแบดต้องมีรองเท้าเฉพาะนะครับเราก็เลยเฮ้ยมาลองมานั่งคิดกันนะฮะสมัยนั้นผู้ใหญ่ก็มานั่งดูกันว่าเราจะทำยังไงกันดีโดยที่มาตรงนี้เนี่ยโนว์ฮาวเราหรือเทคโนโลยีเราอาจจะไปไม่ทันต่างประเทศนะครับก็เลยมาคิดดูในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่60ล้านคนนะครับอาชีพที่เยอะที่สุดนะครับก็คือนักเรียนนักศึกษามีอยู่นักศึกษาก็ใส่ครับมีอยู่ประมาณ15ล้านคนถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เลยบอกอ่ะซึ่งมันก็เป็นกลุ่มเดิมของเราอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยงั้นเราโพซิชั่นตัวเองเป็นกึ่งของทางนักเรียนละกันคือส่วนใหญ่คุยกับนักเรียนนะฮะเราทำการตลาดเราคุยกับนักเรียนส่วนใหญ่เอาเป็นอย่างนั้นละกันแต่ในส่วนอื่นๆก็ไม่เป็นไรยังสามารถใส่ของเราได้ไม่ว่าจะเป็นจริงๆปัจจุบันนี้อย่างวิชาชีพทหารตำรวจนะครับดับเพลิงพี่วินมอเตอร์ไซค์พี่ขับแท็กซี่นะฮะก็ยังเป็นแฟนมันแท้ของเราอยู่แล้วก็กีฬาอีกอันนึงที่เป็นที่นิยมของเราแล้วเป็นสินค้าส่งออกด้วยก็คือเซปักตะกร้อนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยมาเลเซียหรือกระทั่งที่มีแข่งทั้งหมดนะฮะลองไปดูได้ว่าก็จะเป็นรองเท้านันยางของเรานี่เองครับนี่ค่ะก็คือความอึดทนความเป็นของตัวเองของนันยางทำให้มีแฟนพันธุ์แท้เยอะแยะไปหมดนี่ก็คือที่มาที่ไปของนันยางในช่วงหน้าค่ะเรามาฟังกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ของนันยางกันค่ะ Market Movementพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคสมัยนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแบรนด์ที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตหลายแบรนด์
ไม่สามารถตีโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้แล้วนันยางจะฝ่าด่านการตลาดที่หินนี้ได้อย่างไรไปหาคำตอบจากคุณจักรพลกันตลาดรองเท้านักเรียนนะครับเป็นตลาดที่เรียกว่าใหญ่พอสมควรในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นจำนวนคนเนี่ยที่เยอะที่สุดนะประมาณ15ล้านคนอย่างไรก็ตามครับเมื่อไปมองถึงดูถึงจำนวนคนเนี่ยอัตราการเกิดในประเทศไทยไม่เพิ่มขึ้นนะไม่เพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่านักเรียนก็ไม่เพิ่มขึ้นตลาดเนี่ยก็เข้าเดิมนะการที่ผู้ประกอบการจะเพิ่มยอดขายเนี่ยก็วนอยู่ในนี้แล้วเป็นเค้กก้อนนี้ดังนั้นกลยุทธ์ต่างๆการส่งเสริมการขายการโฆษณาราคาจะต้องเข้ามาเพื่อแย่งกลุ่มผู้บริโภคตัวนี้และที่สำคัญก็คือว่าเป็นช็อตเดียวฮะช็อตเดียวในการขายในช่วงเปิดเทอมเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกสนานนะครับในมุมมองของผู้ประกอบการแล้วก็รุนแรงกันพอสมควรตอนนี้นะครับผมดูถ้าเรียกง่ายๆเรียกว่ากลยุทธ์3 4แล้วกันนะครับ C ที่1เนี่ยก็คือคาแรคเตอร์ของนันยางต้องชัดนะก็มองเป็นคนเลยครับมองเป็นคนเลยนะฮะนักเรียนคนที่ใส่นันยางจะเป็นยังไงหรือตัวนันยางเองจะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่เด็กเรียบร้อยแน่นอนนะครับไม่ใช่เด็กที่นั่งหน้าห้องนะเพราะฉะนั้นเด็กนันยางหรือเจ้านันยางเนี่ยจะเป็นคนที่เกเรนิดๆนะครับไม่ได้เรียบร้อยมากคุณครูอาจจะไม่ค่อยชอบมากนักนะครับแต่ว่าเพื่อนรักเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะนะครับเราก็เอาดึงจากตัวเนี้ยมาเป็นคาแรคเตอร์ของเราเราต้องชัดเพราะฉะนั้นการสื่อสารการอะไรทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องออกมาในลักษณะนี้นะครับโซเชียลมีเดียของเราทุกอย่าง Facebook YouTube มุมมองจะออกมาในลักษณะนี้การพูดการจะพูดออกมาในลักษณะเพราะว่าเราพูดกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับ C ที่2เนี่ยคือ co-creation ร่วมกันคิดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น co-creation กับกลุ่มผู้บริโภคนะครับเราเคยผลิตการสื่อสารการตลาดหรือการโฆษณาแคมเปญต่างๆโดยการที่เรามานั่งคุยกันกับทีมงานคิดกันเฮ้ยจะทำยังไงดีเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ Facebook นะครับบอกไปเลยเราเลยเคยพิมพ์ออกไปบอกว่าเราอยากเห็นโฆษณานันยางเป็นยังไงก็มากันเต็มเลยครับมากันเต็มเลยว่าเฮ้ยอยากได้อย่างนี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 ้นะปรากฏออกมาก็ได้มาเป็นโฆษณาตัวนึงที่เราสนใจมากเมื่อก่อนเนี่ยรองเท้านักเรียนเนี่ยรองเท้านักเรียนชายจะโฆษณาแต่เด็กผู้ชายวิ่งเตะฟุตบอลเท่เก๋ามากเลยนะเก๋าตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับแต่มีอินไซต์อันนึงที่เราเพิ่งเจอแล้วก็บอกว่าเด็กๆผู้ชายอยากจะบอกว่าอยากเห็นโฆษณานันยางมีนักเรียนหญิงนะครับมีผู้หญิงแล้วก็เฮ้ยจริงด้วยเราก็เลยได้ทำโฆษณาอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเป็นรองเท้าเป็นขายรองเท้าผู้ชายแต่ใช้นักเรียนหญิงเป็นพรีเซนเตอร์ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็คือการโคเครชันเนี่ยเราไม่ได้คิดหรอกน้องๆเขาคิดครับโคเครชันอีกอันนึงสำหรับผู้ประกอบการที่น่าสนใจก็คือว่าโคเครชันกับเพื่อนในที่นี้หมายถึงว่าคนในวงการธุรกิจเนี่ยนะครับที่มีเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภคเป็นกลุ่มเดียวกันลองยกตัวอย่างว่านักเรียนคนหนึ่งเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาบริโภคสิ่งของเยอะมากรองเท้าแน่นอนนะครับขนมมอเตอร์ไซค์นะครับหรือธนาคารเขาใช้ธนาคารอะไรนะครับพวกนี้ฮะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมอะไรหรือเรามีแคมเปญอะไรเราจับมือไปด้วยกันแล้วเพราะแล้วเราก็ไปจัดกิจกรรมด้วยกันนะครับก็จะทำให้มี impact มากขึ้นเด็กๆเป็นประโยชน์กับเด็กๆมากขึ้นเพราะว่ามาครั้งนึงเนี่ยเด็กๆก็ดีใจว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆนานามากมายนะครับอันนี้ก็เป็น co-creation ส่วนสุด4ตัวสุดท้ายครับคือ communityization นะครับการรวมกลุ่มให้เป็นชุมชนนะครับชุมชนของนันยางหรือว่าเป็นแก๊งนันยางคณะนันยางนะครับเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันปกป้องแล้วก็ร่วมกันนำเสนอสินค้าโดยที่ไม่ใช่เป็นตัวของแบรนด์ของเรานะครับก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างFacebook ของเราเนี่ยก็มีเด็กเข้ามาร่วมกับเราประมาณสัก 200,000 กว่าคนนะครับเขาอยากจะมานำเสนออะไรเขาอยากจะต่อว่าเรายังไงเขาอยากจะชื่นชมเขาอยากจะคุยกับเพื่อนเขายังไงเราเป็นแพลตฟอร์มที่
อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกแล้วเจ้าของรองเท้านันยางเนี่ยไม่ใช่เรานะครับไม่ใช่บริษัทไม่ใช่เราแต่เจ้าของนันยางคือเด็กไทยทุกคนนะครับคือคนทุกคนที่สวมใส่นันยางเนี่ยคุณมีโอกาสคิดคุณใส่นันยางบ่อยกว่าเราอ่ะนะเพราะฉะนั้นคุณรู้ว่านันยางเป็นยังไงแล้วคุณอยากให้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ส่วนตรงนี้ครับเป็นกลยุทธ์ที่ปัจจุบันนี้เราทำแล้วก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเราเป็นรองเท้านะครับแล้วก็เน้นรองเท้านะครับมีรองเท้าผ้าใบพื้นเขียวนะครับแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบเรียกว่ารุ่นหัวผ้านะครับก็เป็นที่นิยมในเขตภาคกลางนะครับรวมถึงอีกตัวนึงที่บางคนอาจจะไม่ทราบว่าเป็นนันยางเหมือนกันก็คือรองเท้าแตะนะครับรองเท้าฟองน้ำช้างดาวนะครับก็บางคนอาจจะอ๋อเลยก็คือรองเท้าเนี่ยฮะหูคีบแบบนี้ครับหูคีบสามหูนะครับพื้นสีขาวครับอันนี้ก็เป็นที่นิยมมากนะครับเป็นสินค้าส่งออกของเราด้วยนะครับทั้งในพม่าจีนลาวกัมพูชาเวียดนามรวมถึงตะวันออกกลางนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าส่งออกของเราเหมือนกันนะครับรวมถึงรองเท้าแตะอีกก็ยังจะมีฮะรุ่นอื่นๆที่เสริมเข้ามาแม้รูปร่างดีไซน์ของรองเท้านันยางจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากนักแต่สำหรับแผนการตลาดจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาช่วงหน้ากลับมาดูอนาคตของรองเท้านันยางกันครับคุณผู้ชมคงทราบกันแล้วว่าแบรนด์นันยางมีจุดกำเนิดจากประเทศเพื่อนบ้านของอาเซียนอย่างสิงคโปร์และเติบโตรุ่งเรืองในประเทศไทยผ่านมา60ปีวันนี้นันยางได้กลับออกไปสร้างแบรนด์ในตลาดอาเซียนอีกครั้งจริงๆเนี่ยเราไปพม่ามาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะครับก็รองเท้าแตะเนี่ยเป็นที่นิยมของกลุ่มชาวพม่านะครับเมื่อ AEC เปิดเนี่ยเราก็สามารถจัดส่งสินค้าหรือโลจิสติกเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในเขตประเทศที่อยู่ติดกับเรานะฮะก็คือพม่าลาวกัมพูชารวมถึงเวียดนามนะโลจิสติกจะดีขึ้นนะครับรวมถึงในประเทศอื่นๆเนี่ยก็สามารถส่งเสริมการขายแล้วก็หาพาร์ทเนอร์ในประเทศอื่นๆได้ดีขึ้นแล้วก็เตรียมการไว้นะครับอย่างไรก็ตามที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้องระวังเขาบุกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเปิด AEC เราจะบุกอย่างเดียวแล้วก็เราก็ยังต้องทำฐานในประเทศไทยให้แน่นนะครับตรงไหนที่เราดีอยู่ฮะเราก็ต้องเน้นตรงที่เดิมไว้เพื่อปกป้องสมรภูมิของเราไว้ด้วยAEC เปิดนะครับจริงๆแล้วมี10ประเทศนะฮะที่กว้างขึ้น60ล้านคนเป็น600ล้านคนเพิ่มขึ้น10เท่าอย่างไรก็ตามครับของนันยางเนี่ยเราจะไปอย่างค่อยๆไปนะครับเราจะศึกษาแต่ละประเทศก่อนนะเราไม่ว่าเราไม่ตู้มเดียวไปหมดเลยเราเข้าไปดูในแต่ละประเทศว่าเราสนใจอันไหนจริงๆอันนี้อันแรกที่เราต้องศึกษาก่อนถ้าเราจะไปเราไม่บอกว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจเราไปเลยเราเข้าไปดูถึงลักษณะการขายกฎหมายผู้บริโภคการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ทุกอย่างนะครับถ้าเราสนใจแล้วเราจะดูในลักษณะของการหาพาร์ทเนอร์นะครับเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ที่สำคัญเนี่ยโรงงานของเราคงยังต้องอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยครับเป็นยางธรรมชาติแท้ 100% ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางได้มากที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งของเราในเวทีโลกเหมือนกันครับปัจจุบันนี้นะฮะก็60ปีแล้วนะครับเราคงมองไปถึงที่100ปีนะครับอีก40ปีเนี้ยเราจะเป็นยังไงนะเราคงยังเป็นผู้ผลิตรองเท้าที่มีคุณภาพนะครับแต่ตัวรองเท้าของเราเนี่ยจะเป็นมากกว่ารองเท้านะครับเด็กๆทุกคนควรที่มีประสบการณ์ร่วมกับนันยางเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ร่วมกันนะฮะคุณเคยสร้างวีรกรรมพร้อมกับเราสมัยหนึ่งนะครับเราปัจจุบันนี้มีคนบอกว่าเราเป็นตำนานนะครับเราก็อยากใ
น้องๆที่ใส่รองเท้าของเราเนี่ยวันนี้เขายังไม่ใช่ตำนานแต่ใส่รองเท้าของเราไปเนี่ยนะครับวันหนึ่งนะเขาจะก้าวไปเป็นตำนานเรื่องราวของตำนานแบรนด์รองเท้าผ้าใบพื้นเขียวนันยางที่สร้างความสำเร็จมามากกว่า60ปีล้วนแต่อยู่ภายใต้การวางแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ได้อย่างตรงเป้าทั้งสิ้นและวันนี้นันยางยังคงโลดแล่นสร้างความสำเร็จบทใหม่ในเรื่องราวของตำนานยาวขึ้นไปอีกครับDid you know คุณรู้หรือไม่รู้หรือไม่ว่ารองเท้าผ้าใบนันยางที่มีจำหน่ายมายาวนานกว่า60ปีวางจำหน่ายครั้งแรกในประเทศไทยบรรจุอยู่ในถุงกระดาษสกรีนข้อความเป็นใบรับรองคุณภาพสินค้าจากกรมวิทยาศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมและชื่อที่อยู่ผู้ผลิตจำหน่ายในราคาคู่ละ12บาทผ่านมาจนถึงทุกวันนี้รองเท้าผ้าใบนันยางบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษดีไซน์โลโก้ชื่อสินค้าจำหน่ายในราคาคู่ละ300บาทคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าชื่อนันยางแปลว่าอะไรที่มาของชื่อนันยางมาจากคำว่าหนำเอี้ยในภาษาจีนแต้จิ๋วซึ่งในภาษาจีนกลางจะออกเสียงว่านันยางแปลว่าทะเลทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งก็หมายถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อมาถึงเมืองไทยได้มีการเรียกชื่อเป็นนันยางเพื่อให้เรียกง่ายดูเป็นคำไทยยิ่งขึ้นรวมถึงสอดคล้องกับตัวสินค้าที่พื้นรองเท้าผลิตจากยางพาราเรื่องราวของแต่ละแบรนด์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะส่วนในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวของแบรนด์อะไรนั้นห้ามพลาดในรายการ Marketing Zone ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามชมได้นะคะที่ www.springnewstv.tv ค่ะและเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นที่ช่อง Spring News แห่งนี้ละค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ